เวลา17นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้ในายสยิดเรซาโนบักตีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอักรรชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศ ไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอคัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยนายไซยิดเรซาโนบักตีเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองกิจการพลเมืองผู้ลี้ภัยและการอพยพกรมการกงส่ลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมาก่อน เวลา17นาฬิกา46นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาลให้ในายอมัตอาอีเอเจอัตมีมีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีประบาดถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาประจำประเทศไทยนายอมัต อลีเอเจอาตมีมีเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตร,รัฐกาตาประจำสาธารณรัฐคาซัสถานมาก่อนเวลา17.50นาฬิกา50นาทีพระรชาชทานพระบรมราชววโรการให้นายกาโลสอุมเบโต คิเมเนสลิกอนาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทยนายกาโลสอุมเบโต คิเมเนสลิกนาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐัวเตมาลาประจำประเทศแคนาดามาก่อนเวลา18นาฬิกา6นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรากาสให้นาย,ยอนทัวกอดซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครชาชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจําประเทศไทยนายยอนทัวกอดเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมสภาการค้ากระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์กมาก่อน เวลา18นาฬิกา11นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาให้ในายทูมูอามาสานาซึ่งมีถิ่นพรรมนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลออนตรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองกโกเลียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งมองโกเลียประจําประเทศไทยนายทูมูอามาสานาเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียมาก่อน